หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิติติก่อนที่จะรับบิณฑบาตก่อนที่จะรับพรในช่วงเสาร์ในการทำบุญหนึ่งในวันมหาราชในทำกันมาหลายปีคัน บ่มีลูกเขามาเบียดเบียนมาพางานเฮาก็คงสิไปได้งามหลายที่นี่งานปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมพระเกียรติเฮาเว้ากันเสมอแต่ว่าบางอย่างนั้นเฮาบกพร่องก็มีเด้เพราะว่าเฮาเกิดมาเนี่ยเฮาบ่อยู่ในมันสิแตกต่างกันวรรณะกษัตริย์กับวรรณะพวกมื้อเฮานี่มันส้นสั่นคนละอย่างกันเด้คันแม่นพวกมื้อเฮานี่เพิ่นได้ไปก็ต้องฝึกใหม่เหมือนข้าราชการข้าราชการนี่ฝึกเจ้าของมานี่ฝึกเวลาเป็นราชการนี่ก็ฝึกอยู่ในกฎในระเบียบค่อนข้างสูงคือกันเด้จึงเป็นข้าราชการได้ท่านถ้าบ่ได้แม่นราชการบัดเป็นคนธรรมดาสามัญเฮานี่แม้แต่สิเข้าเฝ้าแม้แต่สิไปอยู่ต่างก็ต้องฝึกอีกเด้บัดคันเขาไปไกลเพราะว่านั่นคือระบบระเบียบของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ของพระพุทธเจ้าเฮายิ่งกว่านั้นบัดนี้คันสิเว้าไปนะแต่พวกเฮานี่เฮ็ดนี่ละละนุ่มหลวมนี่ของพุทธเจ้ายิ่งนะพุทธเจ้าเป็นหยังเป็นทั้งพระพุทธเจ้าเป็นทั้งเป็นพระมหากษัตริย์เสด็จออกบวชท่านเฮานี่ส่วนใหญ่น่ะความเคารพตัวนี้มันสิมีหน่อยครูบาอาจารย์เตือนขนาดอยู่กับครูบาอาจารย์มาเตือนเนี่ยเขาความเคารพระมัดระวังมากเนี่ยความเคารพซึ่งกันและกันนี่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครุฑเคารพตนพ่อเจดีย์เคารพธรรมะเคารพผู้มีไวยวุฒิเคารพ6ประการมีแต่ว่าหนักจริงๆก็คือเคารพพระธรรมพระสงฆ์แต่พวกมู่เฮานี่ส่วนใหญ่แล้วมันจะได้คะแนนหน่อยเบิ่งไปเบิ่งมามันบ่สมคําว่าปฏิบัติมันสิไปวิบัติซะส่วนใหญ่เฮาก็บ่ได้มองข้ามตัวนี้เพราะพระเจ้าประสงค์ที่มาบ่ได้มาจากเฮาบ่ได้เบิ่งพระธรรมวินัยที่แท้จริงระเบียบในการพูดระเบียบในการกินการอยากนี่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ซําใดเฉพาะที่มันเป็นมารยาทเพิ่นก็บัญญัติไว้60กว่าข้อเวลาให้โอวาทเวลาให้ธรรมะบัญญัติไว้อีก16ข้อเวลารับการบัญญัติไว้อีกนุ่งห่มก็บัญญัติไว้อีกนั่นเพื่อยังเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยกับพระเจ้าประสงค์ในพระศาสนาแต่ว่าเฮาบ่ได้สนใจพระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งไว้ก่อนนิพพานก็คือให้เคารพพระธรรมวินัยคันเฮาบ่เคารพมวลหมู่นี้แล้วอย่าหวังว่าศาสตร์นี้สิได้บรรลุธรรมเสียประโยชน์เสียเวลาซื่อนี่พุทธเจ้าตรัสไว้ปานนั้นเด้คันสิเบิ่งให้มันเลิกไปจริงๆเด้บ่แม่นธรรมดาเนี่ยมันมาจากไสน่ะมันเป็นมงคลความเคารพนี่เป็นมงคลอันยิ่งแต่เฮาทําใจเฮาทําตัวเฮาเป็นสัตว์จริงๆบ่มันก็เป็นไปทั่วแล้วคือเมื่อเห็นบ่บ้านเมืองบ่มีความเคารพความเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่บ่มีอวดอ้างความรู้การศึกษาเราเรียนเอามาล้างเอามาผ่านกันนะเพราะหยังมันบ่มีความเคารพเว้าแต่ปากที่ซื้อใจมันบ่แม่น
ต่บ่มีความเคารพแล้วมันก็ร่างผ่านกันบัดนั่นน่ะบ่ว่าสิเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เฮาต้องฮู้จักไม่ออกคือการพวกมาเดือนธรรมญาตานี่เฮาบ่มีเวียกจะพากันมาย่างสระเวียกแล้วจังมาย่างแต่กิจมันมีต้องทําคือกันกับพระเฮานี่ล่ะพระเฮานี่ก็สระออกมาแล้วบ่มีเวียกแต่มีกิจวัตรจะต้องทํายิ่งกว่าเวียกอีกคั่นสิบอกไปแล้วนะเวียกทั้งบ้านเฮานั่นเวียกโลกหยาบๆนั่นสระทิ้งแล้วแต่เวียกภายในนี่เวียกกิจภายในกิจวัตรภายในต้องทํานะมันมีเยอะตัวนั้นน่ะตัวเฮาต้องเฮ็ดต้องทําให้ได้มันจึงสิสมกับเสียสระเวียกมาบ่ได้มาย่างเด่นย่างมวนซื่อเอิ้นแล้วเอิ้นอีกท่วนที่ทําเป็นแบบอย่างนะพวกมาเดินธรรมญาตาเนี่ยไปหาย่างน้ําตลาดไปหาย่างส้มนั่นส้มนี่บัดนั้นมันขี้ร้ายโพดในสายตาข้างมาปฏิบัตินั่นน่ะเป็นคำสูงของพุทธเจ้ามาใส่กับพวกมาเฮานี่เฮ็ดบ่ได้ทําบ่ได้มันขาดความเคารพในธรรมขาดความเคารพในกิจวัตรของเจ้าของควรสิเฮ็ดหยังครูบาอาจารย์เว้าแล้วเว้าอีกจนปากเปียกปากแฉะมันก็เสียไปซั่นมันบ่เกิดศรัทธาบ่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ใจเจ้าของบ่ว่าพระบ่ว่าโยมมันหน้ากราบหน้าไหว้มองไหนล่ะบาดมองให้กินในท่านมันหน้าให้มองไหนล่ะคันบ่มีระเบียบกษัตริย์พระไทยในพุทธเจ้าสิวัดยัดไว้หยังตั้ง200กว่ามาตราไอ้เฮาเห็นง่ายๆอันที่มันละเอียดไปกว่า 22,000 มาตราสิบัญญัติไว้ให้หยังคันบ่ให้พระเนี่ยเฮาเรียบร้อยสวยงามคันว่าให้อุบาสกอุบาสิกาเรียบร้อยสวยงามสิบัญญัติไว้ให้หยังกษัตริย์มันก็ฟ้าฝืนกันอยู่ตั้งแล้วกฎหมายบ้านเมืองกูนี่มันเดือดร้อนกันหยังกับมันไปพาฝืนกฎหมายติดคุกติดตารางกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่คุกล้วนแนวล้วนอีกมึงนี่ก็คือกันนั่นแหละมันไปพาฝืนพุทธบัญญัติไปพาฝืนคําสอนพุทธเจ้าจอมปาฏิจอมบัณฑิตของโลกแต่สิไปหาอีหยังล่ะพวกมาเฮาบ้านถามเจ้าของเมืองที่หาเอาหยังคันบ่มีม่วนมุนี่ม่วนกลัวเคารพม่วนมุนี่บ่เชื่อพุทธเจ้าหาเอาหยังมันไปหาเอาหยังมรรคผลนิพพานมันต้องเชื่อพุทธเจ้าจึงสิได้เด้สวรรค์นิพพานนี่เชื่อพุทธเจ้าจึงสิได้คันเชื่อเจ้าของก็บ่ได้หรอกพวกเจ้าตกเราคือเก่าหั่นแล้วดีๆร่องเดือกกว่าเก่าได้หั่นน่ะบาดนี่ดีแล้วเฮาได้เกิดมาเป็นคนชาติก่อนเป็นหยังเฮาบ่ฮู้ชาติต่อไปก็บ่ฮู้แต่ว่าชาตินี่เกิดเป็นคนฮู้แล้วมาพบพุทธศาสนานี่ก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วหาหยังอีกบัดนี่เอ้าสิไปปรารถนาอันนั้นบัดตายแล้วสิไปทําบุญบ่ตายไปแล้วสิไปสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจซั่นบ่คําสอนพุทธเจ้าบ่สอนให้คนตายบ่สอนคนตายได้สอนคนเป็นสวดกุศลก็สวดให้คนเป็นฟังบ่ได้สวดให้คนตายฟังได้คนตายนี่เป็นมาประกอบพิธีการซื่อให้จิตใจเฮาน้อมกลับไปว่าเฮาก็สิตายคือกันนี่มันจึงแม่นจังซั่นท่านเฮ็ดให้มันคุ้มค่าที่เกิดมาเป็นคนดีล่ะเฮามีเกิดเป็นคนก็มาแล้วมาพบพุทธศาสนาสอนดีสอนชั่วบาปบุญคุณโทษให้ฮู้อีกมันก็เป็นบุญพราเฮาปานนั้นตัวแต่เฮาก็พากันเมินเสยบั่นบ่เคยใส่ใจม่วนมุนี่เท่าที่ควรมันก็เสียหายน่ะพระเจ้าประสงค์เฮากันควรระมัดระวังสำรวจระมัดระวังการนุ่งการห่มการครบการฉันตนึกไว้ให้ดีที่สำนึกไว้ให้ดีตาเฮานี่มองไปไกลใจอยู่ที่ตัวเด้พระนั่นโยมเพิ่นนักปฏิบัติถึงเป็นจังซั่นโยมเพิ่นกันทุกคนนั่งอยู่นี่น่ะนักศึกษาเป็นนักปฏิบัตินั่นขวัดเขาว่านั่นตาเนี่ยมองไปไกลใจอยู่ที่ตัวเฮานี่มันจังสิเฉลียวฉลาดกะตามองไปทางนอกใจมองไปทางนอกกันจะสิคือมันสิฉลาดมิแต่มันโง่นั่นแหละนะมันสิไปใส่ได้อันนี้เฮาบ่เบิ่งคําสอนศาสนาเพิ่นสอนไว้เพิ่นสอนง่ายๆเฮ็ดง่ายๆปฏิวัติง่าย
แต่ปั้นนั้นก็บ่อยากเฮ็ดบ่อยากทำดอกเงือดหลายไว้อาตมาอัศจรรย์มนุษย์จะแห้งทั้งหมดนี่พุทธะไอ้ที่ไปสอนพวกมาเฮาดีสัมพุทธเจ้าแต่พ่อแม่ก็บ่สอนปานนั้นนี่ล่ะปั้นนั้นเฮาก็ยังบ่เชื่อเพิ่นอยู่อาศัยผ่าเพิ่นนั่นละอาศัยผ่ากาสาวพัดเพิ่นนั่นละอาศัยผ่าเหลืองเพิ่นนั่นละอาศัยขนมทำเนียมประเพณีเพิ่นน่ะบ่ได้กินบ่ได้ตัวกินขนมโยมไปมื้อนึงวันนึงซื่อมันบ่จริงใจในธรรมบัตรวินัยของพุทธเจ้ามันบ่สมกับสิกล่าวข้าพเจ้าเป็นทาสพุทธเจ้าเป็นทาสพระธรรมเป็นทาสพระสงฆ์สวดยศปากเปียกปากแฉะแต่ใจไม่ทำใจบ่เอาเลยไปเห็นแต่แนวอื่นแนวบ่เป็นประโยชน์พุ่นนี่มันน่าสลดสังเวชแห้งกันที่บอกไปแล้วมวลมันน่าสลดสังเวชใจบ่ว่าพระบ่ว่าโยมเด้กิจเฮาเฮ็ดมันต้องมีในกิจของพระสมณะเราต้องทำมันมีอีกเยอะความเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องมีอาจารย์สัมปันโนต้องมีพระเจ้าประสงค์เฮาบวชเข้ามาแล้วสมกับอุปัชฌาย์อาจารย์มอบพระไตรให้มอบผ้ากาสาวพัดให้แทนพระพุทธเจ้าให้โอวาทแทนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดนำทำตามบวชมาแล้วคิดว่ามันสิได้บุญบาปหลายกว่าโยมก็มีไปเบิ่งอยู่เมืองนรกพุ่นมันจังคักผ้าตกนรกนี่ผ้าเหลืองนี่บ่ตกแต่ว่าผ้านั่นตกมันเบิดสภาพไปแล้วเด้มันก็ตกกันแล้วผ้ากาสาวพันไปท่องใช้ของพุทธเจ้านี่บ่ตกก็เอาผ้าไว้แต่ผ้านี่กองกันอยู่เมืองนรกพุ่นแซวสะอยู่พุ่นถ้ารับบุญส่วนบุญอยู่แซวอยู่พุ่นแล้วมันต้องภาวนาเบิ่งให้มันเห็นแม้ล่ะพระเฮานั่นจังสิฮู้จักนั่นจังสิบ่ประมาทนั่นถ้าภาวนามันเห็นนรกนี่เว้ยมันบ่มาจังสิดอกมันเห็นบาปบุญคุณโทษเห็นจริงๆทําจริงๆห่วยมันบ่มายังอยู่หมู่นี้ดอกมื้อนี้บ่มาใกล้มื้อนี้ดอกมีแต่ใจมันอยากไปเพิ่นตัวมันบ่เห็นซื่อๆน่ะมันมืดมันบอดมันมั่วเพราะหยังล่ะเพราะว่ามันบ่เชื่อพุทธเจ้าอยากมีตาทิพย์ต้องเชื่อพุทธเจ้าอยากมีหูทิพย์ต้องเชื่อพุทธเจ้าคันบ่เชื่อพุทธเจ้านี่ตาทิพย์บ่เกิดหูทิพย์ก็บ่เกิดบุญก็บ่มีถ้าเชื่อพุทธเจ้าน่ะมีเบิดคุณแล้วนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาควรตระหนักกันในการปฏิบัติการที่ครูบาอาจารย์พายางพาเดินธรรมญาตาเป็นการฝึกหัดเจ้าของบ่ได้มวนบ่ได้เพิดบ่ได้เพิ่นในให้สำรวมสังวรในการไปการมาฝึกหัดอีกเบิ่งความอดทนเจ้าของใจเฮามันห่อนมันเย็นซำไหนเบิ่งให้มันฮู้นําไปใส่มันเย็นมันจึงดีฉันตัวม่วนหมู่นี้บ่มันเฮ็ดไปเน่นๆหัวไปซื้อได้เฮ็ดเบิ่งใจไปนําใจมันห่อนก็ให้มันเย็นใจมันฟุ้งซ่านก็ให้มันสงบแฮงเฮ็ดไปแฮงฟุ้งซ่านไปมันขี้ได้พวดก็แปลงสันน่ะเสียเวียกซื้อเวียกก็เสียกิจก็เสียมันบ่คุ้มแนวนั้นนะถ้ามันเสียเวียกทั้งบ้านเฮาแต่ว่ากิจจวัตรที่ต้องทําให้มันได้มันยังผสมเหตุสมผลพระเฮาคือกันนั่นน่ะบวชเข้ามาได้ให้มันได้กิจจวัตรเสียเวียกซอยงานพ่อแม่เฮ็ดนาเฮ็ดนาเฮ็ดห้วยสวนเลี้ยงเพิ่นเฮาเสียตัวนั้นไปแต่กิจวัตรของสงฆ์ให้เกิดบุญเกิดกุศลมันต้องมีมันจึงแม่นก็เฮ็ดบ่ได้อย่าอยู่พาไปซอยเวียกซอยงานพ่อแม่เพิ่นบุญคุณเพิ่นพุ่นตอบบุญแทนคุณให้ค้ำข้าวค้ำน้ำด้วยอาหารการกินการอยู่พุ่นคันมันเฮ็ดสิ่งนี้บ่ได้คันเฮ็ดสิ่งนี้ได้นั่นอยู่ไปบั่นเป็นเนื้อหน้าบุญของญาติโยมของพ่อของแม่ของวงศาคณะญาติพุ่นแล้วล่ามไปจนฮอดพุ่นน่ะพุทธเจ้าฮอดเทวดามนุษย์พุ่นละบาดเห็นบ่คั่นได้ทําได้บ่ต้องไปภาวนาใส่หรอกเรื่องภาวนามันง่ายๆจังว่าใครว่าภาวนายากบ่มีดอกก็มันยากพุทธเจ้าบ่สอนอาตมานี่เชื่อพุทธเจ้าบ่มีคันยากพุทธเจ้าบ่สอนง่ายเพิ่นง่ายเพิ่นก็บ่สอนมักง่ายเพิ่นก็บ่สอนนี่เฮ็ดพุทธเจ้าเป็นดีแห้งจังว่าก็เฮ็ดให้เพิ่นเบิ่งนี่พุทธเจ้าแม่นมุกเจ้าย่างจะหนีไปเบิ่งเอาสิย่างไปผู้ทอกเนี่ยพ
ให้เฮ็ดได้ย่างจะหนีออกจากวัดสิร่วงไปย่างไปเรื่อยสิไปฮอดวัดผู้ทอกนี่ให้ก้าวให้นับให้ได้บ่ได้จักก้าวเอามาบอกคันเก่งจริงๆน่ะนายโลดคือผู้ใดเก่งนั่นมันต้องมีคนเก่งผู้นึงอยู่หั่นกันสิเอาได้นั่นแต่ส่วนใหญ่มันบ่ได้นั่นน่ะใจมันบ่เป็นสมาธิใจมันบ่เชื่อผู้ใดเจ้าผู้เจ้าเพิ่นก็ร่มย่างไปเพิ่นก็นดต้องก้าวไปก้าวไปเพิ่นก็ให้กำหนดไปนำบ่ได้คิดว่าสิย่างอย่างเดียวได้ย่างเพิ่นก็ย่างไปเข้ากำหนดลมหายใจเพิ่นก็อยู่ที่บาดเท้าเฮาย่างเพิ่นกำหนดไปซื่อให้ฮู้จักมีสติพร้อมเขียนได้พร้อมจดได้พร้อมย่างไปมีสติบ่ได้ไปไสน่ะจัก 19,000 ฮู้จักบัดมันจังแม่นั่นน่ะมันจังสิสื่อใจเฮาจังสิอยู่นั่นวิธีการฝึกใจเห็นบ่คันจะได้ฮู้ทิพย์ต้องเฮ็ดจังซั่นคันจะได้ใจทิพย์ก็เฮ็ดจังซั่นก็ได้ตาทิพย์ตัวเฮ็ดแบบนั้นจังสิได้เฮ็ดคือบอกนี่ลองเบิ่งพระเฮานี่ยังคู่ทั้งหลายนี่อุตส่าห์บวชออกมาแล้วโกนหัวโกนคิ้วมาแล้วนี่เฮ็ดให้มันโลกอัศจรรย์ไปหยังเดียวนี่มันบ่ได้ก็เฮ็ดให้เขาอัศจรรย์อยู่ของมึงติล่ะมันจึงสมกับครูบาอาจารย์เพิ่นรากเพิ่นแก่นี่แม่นเว้ยม่วนหลายแง่หลายแขนงเฮ็ดเบิ่งคั่นตัวมันจังสิสมกษัตริย์มันเสียเวลาเสียโอกาสที่ซื้อได้เสียเวียกยังว่าเสียเวียกเสียกิจจะบัดพร้อมมันไม่อย่างที่ไหนล่ะพระเฮาเนี่ยมันเสียหายจังซั่นนี่มันขนันแต่พวกมื้อเฮาต้องภาคต่างให้ดีวันนี้น่ะเป็นวันปฏิบัติวันมหาราชเฮาเกิดมาในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนมาถึงรัชกาลที่10เฮาสิไปให้หยังเพิ่นมันก็บ่มีหรอกแต่ว่าเอาความดีนี่เฮ็ดให้มันได้เพื่อหยังน่ะมันอยู่ที่ตัวเฮาเด้มีหลักศาสนาสอนไว้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเฮาเกิดมาพอแล้วโลกใบนี้เฮาก็บ่อยู่รอดในบัดเนี่ยเฮาก็ไปแล้วสิบ่ความดีความฝากไว้ในโลกใบนี้สักนิดนึงบ่หรือสิบ่ความฝากไว้ให้เจ้าของภูมิใจในการกระทําของเจ้าของบ่หรือแต่มีความเอาประโยชน์อดสูใส่ใจเจ้าของบ่บวชก็ไม่ได้สมตั้งใจบวชปฏิบัติก็สมใจตั้งปฏิบัติได้มั้ยเว้ยม่วนมื้อนี้แต่สิไปหาเด่นหางหัวย่างอยู่บ้านมาไปส้มตลาดมันขี้ร้ายโพดจังซั่นภาพแน่นี่บ่ดีบ่งามเลยน่ะบ่เว้ากันบ่บอกกันบ่แนะนํากันเสียหายรูปแบบวันมหาราชเราปฏิบัติธรรมเมื่อวันมหาราชพระเฮาตอนนั้นบ้านเวลาในไปราชพระราชพิธีต่างๆไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์เวลาในหลวงเสด็จเงียบบัดพอเพิ่นเป็นสมุติเทพเด้มีกฎระเบียบสูงมากที่สุดนั่นแหละพระเจ้าพระสงฆ์นั่งอยู่ข้างมันก็ต้องสงบเงียบบัดตอนนมัสระวังปานนั้นตัวขราชการบริพารบ่ต้องห่วงแห่งคักตัวนั้นนะแต่เฮามาปฏิบัติธรรมเสริมพระเกียรติควรที่จะระมัดระวังคําเว้าคําจามารยาทบ่เคยสํานึกบ่เคยใส่ใจเห็นรูปภาพเพิ่นบ่มีความหมายคันเป็นจังซั่นเพราะว่าใจเจ้าบ่เป็นนี่น่าเสียดายมากนี่สังคมปัจจุบันมันแปลงซั่นแล้วคุมื้อนี้ไปทั้งเสื่อมแม้แต่พระเจ้าประสงค์เฮาก็เสื่อมซ้ําไปแบบนั้นไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์เงินเดือนข้าราชการเงินเดือนเจ้าอาวาสเงินเดือนพระครูทั้งหลายน่ะพระราชทานมาจากในหลวงมาจากพระเจ้าแผ่นดินเฮ็ดให้มันสมนี่ติม่วนมื้อนี้ตนักดีเป็นเจ้าอาวาสนี่เป็นข้าราชการนี่พระครูนี่สิเป็นข้าราชการคันผิดก็มีโทษหลายกว่าโยมเฮาหลายเท่าผิดกว่าคนธรรมดาเฮาอีกเท่านึงพุ่นพอเป็นข้าราชการนะอย่าว่าบ่เป็นข้าราชการบ่แม่นเด้เพราะพระราชทานเบี้ยบำเหน็จมาให้เดี๋ยววันนิติยภัตเอามาให้สะดวกสบายเป็นบางได้เป็นบางส่วนถวายความสะดวกสบายให้บางส่วนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมดทุกอย่างแต่เฮาควรตระหนักให้ดีว่าเฮาเป็นข้าราชการ
เป็นข้าราชการยินดีไม่ยินดีมันนั่นไม่ได้เกี่ยวของอยู่ที่ใจตัวนั้นแต่ก็ทําหน้าที่ให้มันสมบูรณ์หน้าที่เฮาเป็นข้าราชการการดูแลการมันปกครองการสอนญาติสอนโยมการฝึกการหัดต้องให้มีไว้เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีงามในพอพวกเฮาได้เสียสละเข้ามาบวชแล้วเพิ่นก็เห็นความงามความดีบําเพ็ญตนมานานแล้วเพิ่นก็ให้ถวายนิตยภัตรไว้แต่ว่าเฮาหึงมองข้ามซื่อบ่พันเคารพยำเกรงสิ่งเหล่านี้ไปเพราะหยังเคยเฮ็ดเคยทํามาเคยตามจิตตามใจมาแต่มื้อเกิดขึ้นมาก็ให้รอดแอวรอดอยากในน้มก็แอวอยากในน้ําก็แอวเป็นหยังแอวเบิดทุกอย่างหลายปีอยู่สั่นมาจนเป็น10ปีพุ่นล่ะจนมาฮอดใหญ่ขึ้นมาเหมือนแท่นที่ศิระสิว่างม่วนหมู่นั้นยังตีนิสัยกันมาอีกบวชเป็นพระบ่ได้ยังเอานิสัยซัวๆซ้ำๆนะเรียกซ้ำๆก็มาใส่อีกนิสัยตามใจเจ้าของเอามาใส่บ่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยมันก็เกิดปัญหาขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้นะนั่นน่ะเพิ่นว่าคันสิ่งเหล่านี้ถ้าธรรมะมันเสื่อมใจเสื่อมจากธรรมะใจเสื่อมจากศีลจากธรรมแล้วนี่มันเห็นในนั้นมันเห็นน่ะพวกเฮาเฮ็ดกูมื้อการศึกษาเราเรียนกูมื้อนี่มันเป็นล่วงเจาะต้นใหม่เด้2500โลกาสิขามล่วงสิเจาะต้นใหม่เพ่มั่งมุนทรายเพิ่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามสิ่งดีๆงามเฮามันสิเบิดไปได้ม่วนมื้อนี้พวกเฮายังเฮาเป็นล่วงเจาะต้นใหม่เจาะศาสนาเจาะความงามความดีเจาะศีลเจาะธรรมออกจากใจเจ้าของนั่นน่ะคุณบ่ล่วงสิเจาะต้นใหม่เพ่มั่งมุนทรายน่ะคนทั้งหลายก็สิพากันเด่นถือกรรมเป็นเรื่องใหญ่ถือศีลธรรมเป็นเรื่องน้อยเอาไว้เพื่อเถื่อหลังมันก็พวกมูเฮานี่แหละพากันเจาะอยู่นั่นแหละบวชกันมาก็เจาะใส่ครูบาอาจารย์เจาะศีลเจาะธรรมออกจากเจ้าของบ่ความดีก็ไปใส่บ่ใจไปใส่ศีลใส่ธรรมนั่นน่ะล่วงเจาะต้นไม้นั่นนะมันเป็นล่วงอาศัยของไม้อยู่หรอกมันหักเจาะต้นไม้กัดต้นไม้จนตายเฮาคือกันนั่นล่ะก็ครูบาอาจารย์ก็จ้องครูบาอาจารย์จนตายเฮาอยู่กันอยู่ในบารมีของในหลวงเพิ่นปกครองบ้านเมืองมาชั่วเท่าใดแล้วก็มาเจาะให้ตายคือกันนั่นน่ะเห็นบ่สิทําร้ายไปเบิดกูแล้วนั่นมันบ่ถูกต้องแน่นั่นน่ะมันต้องเบิ่งเด้อย่าทําตัวเป็นหลวงพุทธเจ้าว่าไปแล้วนี่มันบ่ผิดปาฏิบัติบ่ไปแล้ว2500โลกาคามหลวงดวงสิเจาะต้นใหม่เพ่งมั่งบุญทรายเอามาเว้ากันบ่เอามาคิดกันบ่มาไต่ตองกันบ่หรือไปเสือแต่แนวอื่นพุ่นนั่นน่ะพวกมาเฮาคือกันน่ะบ่ใส่ใจไม่แต่สิทําร้ายสอนลูกสอนหลานก็ทําร้ายศีลธรรมความเคารพในสถานที่แค่บ่มีในบุคคลก็บ่มีความเคารพในขวัดปฏิบัติกิจวัตรก็บ่มีเบิดทนตัวนั่นน่ะล่วงใหญ่นะใครน่ะนั่งอยู่นี่น่ะเป็นหลวงบ่ทุกคนนั่นอันนี้หลวงเจ้าต้นใหม่นี่คือพวกหมู่เจ้านี่น่ะพากันเป็นหลวงอยู่หั่นพระเจ้าประสงค์เฮาน่ะหลวงใหญ่น่ะโตหัวหน้าหลวงได้หั่นน่ะมันแน่ดีบ่เป็นหัวหน้าหลวงหลวงเจ้าต้นใหม่เจ้าศีลเจ้าธรรมพุทธเจ้าให้สิหายไว้ปวงบ่รักษากิจวัตรต่างๆบ่รักษาเขกิจวัตรบ่รักษาเอาแต่ความอยากเป็นใหญ่ผู้ใดเว้าบ่ฟังครูบาอาจารย์เว้าบ่ฟังก็อาศัยครูบาอาจารย์กินอยู่หั่นละแต่ว่าหากบ่ฟังมันฟังอย่างไหนมันเป็นว่องอย่างว่าร่วงเจาะต้นไม้เพียงมางมุนทรายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้มันก็เรื่องกันไปเรื่อยไปสิละพยายามอย่างยิ่งที่จะดึงศีลดึงธรรมเข้ามาไว้สู่ใจคนอาศัยผู้มีศีลผู้มีสายผู้มีธรรมผู้ใส่ผู้มีวาสนาบารมีเก่าหั่นน่ะก็มาเฮ็ดมาทําตัวให้มันยิ่งขึ้นไปครูบาอาจารย์เพิ่นรากเพิ่นแก่เพิ่นดึงเฮาก็เฮ็ดต้องทําเฮ็ดหยังต้องระมัดระวังต้องเกรงใจเพิ่นความเคารพในตัวเพิ่นต้องมีเฮ็ดหยังอย่าให้มันผิดมันพลาดเกินไปหลายก็บ่ได้เคยตามใจเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่เสียหายได้เพิ่นว่าท่านผู้เจ้าจึงบัญญัติเรื่องการกินกันอยู่ไว้นี่หลายสิกขาบทม่วนมื้อนี้กันสิเว้าไปแล้วนะถึง20กว่าสิกขาบท30กว่าสิกขาบทพุ่น
คันสิเว้าม่วนหมู่นี้เรื่องระเบียบมารยาทนี่บัญญัติไว้เบิด70กว่าข้อพุ่นน่ะที่มาในปฏิโมกข์นอกปฏิโมกข์ก็นอกนั่นเอามาสอนไว้เพื่อหยังน่ะการมวยคนตีศีลนินทามันพ้นบ่กะที่ว่ามันบ่พ้นแต่อย่าให้นักปราชญ์บัณฑิตท่านติเตียนปุถุชนคนหมื่นคนนาติเตียนอย่าไปใส่ใจแต่หันระวังนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นติเตียนเพิ่นว่านั้นหันมาต้องจักจันแม่งอีห้องอย่าลำบากกะใจจิตนะโบราณเพิ่นสอนน่ะจักจันแม่งอีห้องอย่าลำบากกะใจจิตลูกเอ้ยเพิ่นว่าเสือสร้างห้องใจเจ้าให้หำฮ้อนระวังนักปราชญ์บัณฑิตพื้นที่เตียนนั้นมันเสียมันแก่บ่ได้ด้วยเท่านั้นจักจันไม่เอียนกับหมายถึงคนผ่านหมายถึงคนบ่มีนะมีโมอีหยังบ่มีศีลมีธรรมมีหยังหรอกม่วงนั้นเป็นบักม่วงบักม่วงดิบม่วนนั้นเพิ่นเปรียบเทียบบักม่วงดิบกินได้กับสมบ่เป็นประโยชน์ปานใดเพิ่นว่านั้นนั่นน่ะการปฏิบัติธรรมน่ะเบิ่งบักม่วงกับฮู้เพิ่นว่าสิปฏิบัติซ้ําไหนใครปฏิบัติจะหนึ่งก็เป็นบกม่วงดิบดิบทั้งนอกดิบทั้งในใส่บ่ได้เสียหายตัวนี้อีกแนวหนึ่งนะวันนี้สุกแต่ทั้งนอกทั้งในดิบนี่ก็เสียอีกนี่มันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นพวกผู้เจ้านะสุกนอกมันดิบในนี่ร้ายนี่เสียหายร้ายแท้ๆตัวนี้นะอันสุกทั้งนอกสุกทั้งในเป็นยังบ่เฮ็ดเอาบ่ทำเอามันต้องคิดถึงสั้นนี่บกม่วงก็ใส่บาตรให้กินดิบกันพิจารณามึงตี้จะไปกินแต่แซ่บ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 อย่างเดียวอยู่หันบอกไปยังโอปันนายโกนน้องก็มาใส่โอ้เฮาคนที่ทำตัวเป็นบักม่วงสุกทั้งนอกสุกทั้งในสุกนอกดิบในก็บ่เอาดิบในสุกนอกก็บ่เอามันตอนอย่างแมนดิบทั้งนอกดิบในก็บ่เอาเอามันสุกทั้งนอกสุกในเป็นหยังอย่างแมนนี่มันต้องเพียรอันนั้นล่ะญาติโยมใส่บักม่วงมามีอานิสงส์มากเว้ยสามารถบรรลุธรรมได้เด้ถ้าคนเสื้อผู้ดีเจ้าเด้บ่เสื้อผู้เจ้าบ่ได้หยังกินแซ่บวีซื้อวีขบาหุตะหากบ่ไปปลูกไว้ซ้ำฉะนั้นเฮาต้องพินิจพิจารณาพวกมื้อเฮานั้นในบวชของพวกมื้อเฮาเฮ็ดจังได๋อย่าทำตัวให้เป็นมะม่วงดิบบ่ถูกต้องแน่นั้นเบิ่งใจเจ้าของจังสิฮู้จักว่าเฮาเป็นมะม่วงดิบบ่ดิบทั้งนอกดิบทั้งในบ่หรือสุกนอกดิบในต้องเบิ่งมันยังสิฮู้สิเห็นม่วนหมู่นี้ก็ซั่นมันบ่ฮู้บ่เห็นในพวกมื้อเฮานั้นท่านการปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าให้นักปราชญ์บัณฑิตท่านติเตียนจักจันมีอีห้องสร้างเถาะเท่านั้นคนบ่ขวัดคนขี้เหล้าเมายาคนบ่ขวัดกะว่าเว้านั่นอย่าเช่นเสื้อเขาแท้ๆคั่นแนวนั้นแต่คันครูบาอาจารย์เว้าอยู่โป่งโป่งนี่บ่ใครอยากเสื้อนั่นน่ะเพิ่นว่านั่นเพิ่นยังบอกไว้แม่งอีจักจันไม่อีห้องอย่าลำบากกะใจจิตเพิ่นว่าเสื้อสร้างห้องใจเจ้าให้ฮ้อนลูกเอ้ยเพิ่นว่าตัวเพิ่นว่ามันต้องฟังครูบาอาจารย์เพิ่นเตือนเฮาว่านี่ต้องพินิจพิจารณาตัวม่วนมื้อนี้แต่น้อมไปปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปในปฏิบัติธรรมบ่ได้ซ้ํานี้เด้ต้องให้ยิ่งขึ้นไปบ่ได้เฮ็ดซ้ํานี้ท่านเฮาถือโอกาสในวันมหาราชเฮาบ่มีหยังดอกแต่ความงามความดีจรภักดีนี่ล่ะแม่ออกปฏิบัติศีลธรรมบูชาคุณพระธรรมประสงค์ได้สั่งสมบุญบารมีให้แก่ตัวเองด้วยบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีใส่เจ้าของศีลทานบารมีใส่เจ้าของแม่นไผเสียพระเหตุพระธรรมบัดนะพวกมุจเจ้าเฮาจะพากันประมาทมันบ่มันเป็นโอกาสของพวกมุจเจ้าแล้วบ่เฮ็ดบ่ทำเอาอันอ้างนั่นอ้างนี่สารพัดสารเพคันคนไฟบุญไฟธรรมจริงๆมันบ่ได้ไปอ้างดอกม่วนมื้อนั้นพวกพระเจ้าในใจมันบ่ถึงหยังว่าแต่ว่าบอกมาตลอดต้องดีกับหมอนัดนี่มากกว่ามื้อนี้วันพระ8คํา15คําหมอนัดโอ้ยบ่ได้ไปหาหนังเด้อย่าครูพ่อครูเอ้ยบ่ได้ไปวัดดอกหมอนัดโดนแล้วมันต้องให้เฮาก็หมอนัดก็นัดหมอได้แม่ดอกบางจังเว้ยศักดิ์ศรีเป็นอุบาสกอุบาสิกามันต้องมีบางทีน่ะพระเฮาคือกันนั่นแหละมันต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างเห็นแต่หมอนัดนัดหมอได้แม่นะบางเทื่อก็ได้หมอเพิ่นใจดีจักกรอบมีเมตตาเฮาคืออย่างหมอนะโอ้ยแต่มาไว้ล่ะโยมมันพระมื้อนี้มื้อขอเดือนเป็นมื้อไหนบ่โยมคุณหมอว่าจังได๋
บอกภาษาดอกไม้เบิ่งไปยังคนก็สิบ่เห็นนําเนาะแม่นบ่พวกมันจะโอ้ยย้ายมาบ่ได้ดอกลูกหลานเอ้ยวันพระวันเพ็ญย้ายสิไปวัดไปจําศีลจําพรซะก่อนมื้อใหม่น่ะนัดให้ย้ายได้บ่นั่นคนมีธรรมะเห็นบ่นั่นคนมีพุทโธเห็นบ่อันนี้บ่แลทีมบุญไปทีมวัดไปทีมข้องศีลข้องธรรมไปไปห่างซั่นน่ะบ่เป็นหยังหรอกบ่เป็นหยังหรอกหลายวันพระมันก็หลายมื้อเด้หลายบาปคือกันพวกพุทธเจ้ามันสิมาอีกมีละชีวิตมันย้อนคืนบ่ล่ะมันบ่ย้อนคืนเด้ชีวิตเฮามันไปหน้าเรื่อยปันตุนเพิ่นได้ม่วนมื้อนั้นชีวิตเฮาแต่ละคนไปทางหน้าคือหัวเหื่อไกลจากทาพุ่นน่ะคือไกลป่าไกลจากไกลบ้านขันธาตอบ่มาคือสระความเฒ่านี้ไกลจากความหนุ่มความสระมาห่มไว้มื้อสิหนุ่มขึ้นนั่นชีวิตเฮาเป็นจังซั่นท่านมากปฏิบัติให้มันได้มากได้ผลให้มันรู้จักเจ้าของให้นบานไปวัดใดไปสำนักใดพวกธรรมญาตานี่ให้ระมัดระวังเข้าวัดใดนะเขาสายตาในหมู่บ้านเขามองเฮาเขามองเบิ่งพระเขามองเบิ่งโยมแล้วสิทำโตเป็นแม่ค้าปากตลาดสิทำโตเป็นนักเที่ยวนักร่องโมแมนจังซั่นยางส้มนั่นส้มนี่ไปเส้นโมแมนเผาเฮ็ดกิจอยู่ของนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยายครูบาอาจารย์ท่านเว้าแล้วเว้าอีกมันเสียเนี่ยนั่นไปเห็นบ่สายตาเขามองเข้ามามันหลายคนมามองเขานั่นต้องสังร่วมสของตีแต่หัวจักไม่ได้เพิ่นเฮ็ดหยังก็ต้องฟ้อมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นตัวมันจังแม่นอันตีทั้งข้างแล้วหารที่ซื้อมาที่เองบ่ทันมาเนี่ยมันบ่มีภาระอีหยังเฮาต้องเข้ามาก่อนมันมีกิจเด้อจึงเกิดจึงสั่นมีกิจเด้อจึงตีนังคั่งถ้าบ่มีกิจบ่ตีนังคั่งหรอกเฮาต้องเข้าก่อนครูบาอาจารย์เป็นตัวจึงแม่นมันพระอัญญาเฮาก็ครูบาอาจารย์จักสิบ่น้ําหยากน้ําโคนจะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายอย่างแต่เฮาผู้เป็นลูกวัดน่ะสิบ่มีหยังต้องเบิ่งตัวหูไว้ตาไว้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั่นมันมาฝึกมาหัดเด้บ่แม่นมาเด่นมาม่วนเด้นั่นน่ะมันก็เป็นบุญแก่เฮาน่ะได้อบรมนิสัยเจ้าของเฮาสิเข้าถึงศีลถึงธรรมได้ก็เฮ็ดจังซี่เด้จึงแม่นถ้าบ่เคารพกฎระเบียบของครูบาอาจารย์บ่เคารพครูบาอาจารย์บ่เคารพคําสอนพุทธเจ้าแล้วนี่เฮาบ่เข้าถึงศีลถึงธรรมเลยมีแต่ผ่อเหลืองฮอดต่อซื่อมีแต่สิตกนรกกันแล้วม่วนมื้อนั้นมันเบิ่งเจ้าของได้ถ้าผู้ใดเบิ่งเจ้าของจังซี่เฮาสิทําตัวเป็นอัจฉริสัมปันโนเฮาสิทําตัวให้เฮาศักดิ์สิทธิ์ได้บ่ต้องไปหาใส่ดอกความศักดิ์สิทธิ์บ่ต้องไปหาพระหาหยังมาคล้องคอหรอกมันอยู่ที่ตัวเฮานี่คันเฮ็ดให้มันถึกเสื้อพุทธเจ้าอย่างเดียวโลดสุดยอดเลยมื้อนี้นี่ล่ะเป็นสิ่งหนึ่งเฮาควรตระหนักพวกมื้อเฮาเราท่านทั้งหลายให้สมความตั้งใจผู้สิไปญาณนําอาจารย์เพิ่นก็ไปเด้อไม่ออกซื้อร่วมวงนี่ขี้ร้ายอยู่ได้จังได๋นี่แต่ก่อนแข็งแรงอยู่เฒ่าเบิดม่วนนั้นย่างไปส่งเพิ่นนอนโค้งร้อยศพนี่ก็ได้จะสิเป็นแต่ใส่บาตรอย่างเดียวฝึกหัดไปนําโรคภัยไข้เจ็บมันก็สิน้อยลงตัวม่วนมื้อนี้คันเฮาเฮ็ดได้ทําได้การเคลื่อนไหวตัวเฮานั้นอยากได้กําลังกายต้องหัดต้องฝึกต้องเคลื่อนไหวต้องทํางานอยากได้จิตให้สงบต้องนิ่งจิตใจให้นิ่งจิตใจอย่างมีกําลังขยันน้อมทำใจให้นิ่งอย่างใจมีกำลังพาเฮาอยากมีใจนิ่งใจอยากได้ๆอย่างที่บอกมาแล้วอย่าได้ใจทิพย์อย่าได้หูทิพย์ตาทิพย์ต้องทำใจให้นิ่งเมื่อนั้นเกิดขึ้นแน่นอนบ่ให้เกิดมันก็เกิดมันได้ถือทางมันน่ะเด้เฮาหว่านพืชหว่านหยังลงไว้หมู่ดินมันงามแม่นบ่ทำถูกต้องให้น้ำพ่นใส่ยาพ่นปุ๋ยพ่นดินแม่นถูกต้องพ่นน้ำถูกต้องมันต้องเกิดแน่นอนคันเฮ็ดถือกอันที่มันบ่เกิดมันเฮ็ดบ่ถือกเฮ็ดน้ําใจเจ้าของฮะขี้ข้านกูก็บ่เฮ็ดมันกูจังสิเฮ็ดน่ะโอ้ยมันเป็นธาตุมันมานี่หลายภพหลายชาติแล้วขี้ข้านก็จังข้านก็บ่เฮ็ดมันก็จังเฮ็ดนี่เศร้าเลยพุทธเจ้าว่าหลวงปู่ซ่าบ่สอนเลยบ่ให้เฮ็ดเลยบ่เอาซ้ําบ่สอนซ้ํานี่คันที่ข้านขี้ข้านก็บ่เฮ็ดนี่มันจังเฮ็ดนี่หลวงปู่ซ่าบ่สอนอาตมาบ่มีนิสัยแบบนั้นเพราะว่าเพิ่นหายมาเพิ่นสอนบางสิพวกมื้อเฮาน่ะขี้ข้านบ่เฮ็ดแล้วขันมันก็จังเฮ็ดมันเป็นมาจังซี่จักพบจักชาติแล้วไม่ออกเป็นมาแต่น้อยจนใหญ่บ่ขี้ข้านบ่เฮ็ดนี่มันจังเฮ็ดนี่
พระนั่งอยู่นี่คือกันเนี่ยขี้ข้านก็บ่เฮ็ดมันจึงเฮ็ดมันผิดคําสอนพุทธเจ้าตั้งแต่ก้าวแรกแล้วนี่สิไปเอาหยังละบัดนี่เอาพุทธเจ้าเพิ่นว่าโอ้ขี้ข้านมันก็เฮ็ดมันมันก็เฮ็ดบัดมันคนเรื่องกับเฮาเลยตัวนี้เบิ่งข้าราชการแม่นบ่หรือหน่วยงานที่ทํางานราชการเนาะแม่นบ่ขี้ข้านก็ต้องไปเฮ็ดเวียกไปทํางานให้เขาคันใส่เครื่องขี้ข้านบ่ไปนอนอยู่เฮือนเขาไหลออกแม่นบ่นี่เหมือนกันน่ะลูกเจ้าคือกันเบิ่งลูกเฮาหลานเฮาขี้ข้านก็บ่เฮ็ดนี่น้ําหนีเด้อน้องพญาอุ้ยเนาะเอาไปเฮ็ดหยังมากินก็บ่เปลืองเขาไปหากินเองมันตัวคําบ่ฟังพร้อมปานนั้นมื้อคืนเพิ่นก็พ้อไปเลยอาจารย์พระครูน่ะเพิ่นก็สอนอยู่แล้วเมื่อคืนนี่เห็นบ่สอนเรื่องบุญคุณพ่อแม่น่ะเพิ่นสอนไว้ดีคือหยังตัวเมื่อคืนนี่พุ่นเจ้าพากันนอนเสยพวกหยังทําไม่ได้ตายบ่ได้หยังแต่กินได้กินน่ะก็นอนโอ้ยจะเป็นสังเวชเด้ว่าซั่นดอกอาตมาไปหาหยังเบิ่งนอนกองกันนี่เด้อยู่บ้านมาหน่อยเด้อโอ้ยบ่สมพ่อเมียอวดพ่อมันเด็กแน่เด้อซั่นดอกว่าเพิ่นเทศตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มพุ่นขี้ได้แห้งว่าซั่นดอกว่ามันบ่สมเลยพุ่นบ่สมก็แสวงหาอีหยังล่ะบัดว่าซั่นดอกว่ามันอดหายบ่ได้ตัวแม่คันเว้าเด้อนี่มามันจะหายเด้ออาตมานี่ไปหยังมันเฮ็ดเด่นนะกว่ามันโอ้ยเว้ยว่าซั่นดอกไปหยังดอกอยากให้เฮาอยากให้พวกหมู่เจ้าได้ดีจังจะฮู้จักการปฏิบัติให้ยักเสียสละหุ่นยักอันไหนอดทนจะอดจะกันในมือหนึ่งบำเพ็ญมันก็หลายอย่างเลยนะท่านคนสิสติปัญญาต้องฟังอย่างเดียวจังสิมีสติปัญญาในนี้คนเบาเนี่ยไม่มีปัญญาหลายหรอกขบวนถึงเวลามันจริงๆนะอาตมาฟังครูบาอาจารย์มา40กว่าปีได้มั้ยครับเป็นพระนี่ฟังครูบาอาจารย์อยู่30ปีเป็นเนนอีก10ปีบ่เว้าบ่ปากเฮ็ดรับใช้เพิ่นอยู่ปานเฮ็ดอยู่ปานนั่นน่ะใส่ยังเฮ็ดปั๊ดกลางค่ําคืนก็เฮ็ดว่าถ้าเพิ่นใส่บ่เว้าบ่ปากบ่เถียงบ่หยังเลยฟังครูบาอาจารย์เนี่ยนั่งฟังเทศอยู่น่ะกลางค่ํากลางคืนดึกๆเด้งคืนเบิดคืนสอดแจ้งฟังอยู่หั่นล่ะเฮ็ดอยู่ไหนเฮ็ดเป็นนิสัยแม่นบ่นิสัยผู้ใฝ่ความดีในพระธรรมวินัยเขียนไว้ธรรมดาภิกษุหนุ่มต้องให้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนขยันมันเพียรในการฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเขียนไว้คักๆคักในตำราเพิ่นน่ะแต่ว่าเฮาบ่สนใจไปหาเล่นโทรศัพท์พุ่นย่อยยังบ่จักบ่ได้ยังจักแนวท่านยังเบื่อหน่ายซ้ำน่ะโยมเห็นน่ะเบื่อหน่ายเฮาก็เบื่อหน่ายญาติโยมอีกต่างหากท่านบ่เป็นจังซั่นนั่นน่ะธรรมดาภิกษุหนุ่มต้องใฝ่ในการศึกษาเรียนนั่นนำมาปฏิบัติมันจึงถือยู่กับครูบาอาจารย์ฟังอยู่แล้วเทปทําหน้าที่บันทึกอย่างเดียวบันทึกเสียงอย่างเดียวด้วยอยู่กับครูบาอาจารย์40ปีบันทึกเสียงอย่างเดียวนั่งจะได้มาจังมาเปิดบัดจังมาเปิดฟังบัดเปิดฟังที่บันทึกไว้40ปีที่บันทึกไว้มาเปิดฟังบัดจังฮู้จักว่าโอ้ยบุญคุณครูบาอาจารย์มันเลิศมันประเสริฐแต่มาสมาบอกข่าวบอกเน่นอาจารย์สุภิตพายางพระเดือนเฮ็ดเอาทําเอาพวกหมู่เจ้าซ้ํามีครูอาจารย์เพชรพาทํานะหาไสสิได้บ้านเฮาเมืองเฮามีครูบาอาจารย์ลากแก่จูงบันหัวจักมันต้องใส่กําลังหลายได้มั้ยออกรถไฟนี่หัวจักนี่หนักแห้งเด้ลากเฮาแม่นบ่เครื่องจักรรถแต่เฮานั่งสะดวกสบายตัวมันหนักนึงคือเครื่องจักมันหมุนพุ่นเด้ลากเฮาไปแก่เฮาไปอาจารย์สุภิตคือกันลากพวกหมู่เจ้าแก่พวกหมู่เจ้านี่แก่ไปหยังแก่ไปสู่ความดีแก่ไปสู่บุญไปสู่ความถูกต้องดีงามบ่ได้แก่ไปมันก็หนักแต่หัวจักต้องเร่งแห้งเร่งเครื่องเร่งกับพวกหมู่เจ้าพุ่นน่ะน้ํามันก็กินหลายกับพวกหมู่เจ้าเดี๋ยวมันเร่งเครื่องพวกเจ้าเฮ็ดหยังนั่งเตื้อเว้ยอยู่รถตํารวจพุ่นแม่นบ่หาเงินเติมน้ํามันก็แม่นอาจารย์สุภิตผิดได้ล่ะเร่งเครื่องก็แม่นผู้นี้ขับก็แม่นผู้นี้ล่ะประคับประคองก็แม่นผู้นี้ล่ะบ่ตกห้วยตกเหวตกห้องก็แม่นผู้นี้อย่าทําตัวเป็นหลวงเจ้าตนใหม่ให้เพ่มางุ่นทลายได้พวกหมู่เจ้าเดี๋ยวนี้คํานั้นคํานี้มาบ่ได้อย่าสิว่าโอ้ยบ่แม่นดอกน้องพ่อบ่ได้ใหญ่บ่มาดอกให้ไปรวดว่าเด้อพวกหมู่เจ้านะเทวดาบ่บอกข่อยเด้แนวนั้นไปอย่างซั่นน้องพ่อใหญ่บ่น้อยใหญ่บ่มาดอกบ่ไปหยังดอกว่ารวดบ่นั่นแล้วเทวดาแห่งบอกไว้แนวนั้นมันไปสอดข่อยปั๊บแล้วเด้คันบอกซั่น
มันเฮ็ดแต่ตัวม่วนหมู่นี้นั่นให้พากันเข้มแข็งปฏิบัติอยู่ไสก็สร้างเดินไปก็ตามไปด้วยความสงบเมื่อยก็นั่งพักพาดก็ไปต่อไปผู้ที่หนักกว่าเฮาอีกนี่นั่นคือครูบาอาจารย์เพิ่นมีเมตตาธรรมแก่เฮาสูงเพิ่นจะไปเฮ็ดพระธรรมพระละเพิ่นนั่งวัดทั้งมีอยู่ดอกหลวงพ่อเพิ่นก็ห่วงหลวงพ่อเพิ่นเฮือกันนั่นน่ะมันก็ไผมันก็บ่คือลูกเลยแม่นบ่ลูกก็ลูกบวชบัดนี้เพิ่นก็บวชด้วยกันปู่ล่าบ่เห็นก็ถามหาบ่เห็นก็ถามหาตัวน่ะเพราะมันใกล้ชิดที่สุดมันที่ผูกพันที่ด้านจิตใจในสายเลือดอาตมาก็บอกเพิ่นมันก็บ่คือคุณเด้อก็ท่านแล้วนั่นแต่ว่าเพิ่นก็ห่วงโยมคือกันพาเน้นมีหลายก็ต้องฝึกให้มันได้ประโยชน์กันบ่เบิ่งกองเอาเบิ่งซะก่อนมาหามันบ่พอได้ก็มันได้แน่มันสิเสียเบิดดีๆก็มันก็บ่ไหวจังซี่นะครับมันพอได้ก็มันได้แน่นั่นน่ะเพิ่นจึงพาเหตุพาธรรมดอกพวกมาเฮานี่พากันคิดเห็นบุญคุณเพิ่นเด้อนั่นน่ะนั่นน่ะคือเห็นบุญคุณครูบาอาจารย์เพิ่นรากเพิ่นแก่เพิ่นนับกว่าเฮาเด้สิพากันไปประมาทเป็นบาปเป็นเวรต่อเฮาเด้พระเจ้าประสงค์คือกันจะประมาทครูบาอาจารย์ไปสั่นย่ำหน่ำย่ำหนาวยังไงเพิ่นต้องการนำวุ้นบ่อขน่อยถามเพิ่นทันตัวที่นำเพิ่นกับต้นมาวุ้นในเพิ่นอาบต้นมือในเพิ่นสองเนี่ยเมื่อเศร้าต้มน้ำในเพิ่นในร่างนาร่างตาเอาบุญนั่งเพิ่นตอบบุญแท่นคุณเนี่ยมันเป็นทันตัวพระท่านมีในเขียนในเบิดม้วนมูนี่อันนี้เสยเตยเว้ยอยู่มูซ่าอย่างนั้นโอ้ยจะเป็นพวกดวงใหญ่เอ้ยว่าสนุกว่าดวงเจ้าต้นใหม่นี่มันบ่เบิ่งกันแสดงแต่ม้วนมูนี่นะยายเพิ่นบอกแม่นต้องเตรียมไว้ใส่บ่ใส่ก็เตรียมอากาศมันหนาวต้องเตรียมไว้ต้มน้ําหม้อน้ําอุ่นไว้เฮาติดไฟได้พ่อไม่ออกเฮานี่เฮ็ดได้มันสิเป็นหยังน่ะหม้อบ่นั่นก็มีตัวกระติกน้ําหม้อก็ต้มได้ตัวก็มื้อนั้นต้มผู้ละอันเอาเทียนต้มมันก็สุกแต่น้ําหม้อ3ถ้วย4ถ้วยมันก็พอจะซ้ําสิอาบสิสงนะเอาถ้วยใส่ไปน้ําติได้ไม่ออกน้ําเทใส่ก็เอาเทียนไต่ไปมันก็ห้อนตัวน้ําสิเป็นยากหยังต้มน้ําหม้อนี่ครูบาอาจารย์ถามผู้นี่ถามผู้เฮ็ดมาก่อนนี่จึงเว้าได้หลวงพ่อก็เว้าได้คักแต่ว่าจนเฮ็ดมาแล้วสนามนี่ผ่านมาแล้วนี่อันนี้บ่สนใจนึกไกลเป็นหลวงจอบครูบาอาจารย์นี่นั่นน่ะอย่าให้เพิ่นได้ถามเบิ่งเฮานั่นหูตามีพากันเฉลียวฉลาดบ้างเทียนก็ถือไปน้ําก็ได้บ่หนักดอกค่ายไปรอดนั่นๆก็บ่หนักได้ก็มีโทรศัพท์นั่นที่มันหนักแห้งนั่นเอาตั้งแต่เทียนไปน้ําแทนโทรศัพท์มันสิได้บุญได้กุศลนั่นน่ะอันนี้มันหนักกว่าพี่ทีมบุญประโยชน์เทียนไปในเพื่อจุดต้มหัวห้อนถวายครูบาอาจารย์พระเพื่อนในร่างนาพระเพื่อนในสงฆ์ย่ำแรงมากนั่นเอาบุญในส่วนตัวพวกพวกเฮาเนี่ยอันผู้บ่าวนี่เฮ็ดมาแล้วทำมาแล้วเอาบุญมาแล้วได้นี่เอาบุญจนอิ่มจนเต็มผุนแล้วในบ้านนี่บ้านหนึ่งยังบ่ทันพ่อใหญ่อยู่ในเพื่อนตายนี่จากก่อนที่ซื้อเทียนของครูบาอาจารย์มันเป็นธรรมดาเนี่ยเฮ็ดมาเนี่ยเมียนขี่เมียนเงาก็เฮ็ดมาเบิดแล้วซักผ้าซักแพรเสร็จเท่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเบิดทุกอย่างมานอบมานอนเบิ่งให้เบิดทุกอย่างเฮ็ดตามเหตุตามข้องครูบาอาจารย์จึงเจริญรุ่งเรืองได้ได้พี่น้องญาติโยมมวลมื้อนี้ท่านพระเจ้าประสงค์เฮาไปกับครูบาอาจารย์ทั้งสังฆะสร้างเพิ่นจนว่าเวลาบาดอาจารย์หนักให้เราเปลี่ยนให้ถ้าบาดเฮาเบากลัวเวลาดับภิกขาอาจารย์เนี่ยบาดเฮาหนักบาดเพิ่นหนักก็เฮาให้รับบาดอาจารย์มาเอาบาดเบาให้เพิ่นหรือถ้าไม่เป็นเฮาก็รับบาดเพิ่นไปให้ตัวท่านนั้นไปหอดเบิ่งที่สิต้มน้ำห้อนน้ำอุ่นในเพิ่นได้อาบได้สงในร่างหนาร่างขี้งไม่ออกก็เฮ็ดได้พ่อก็เฮ็ดได้พวกธรรมญาตานี่เอาบุญน้ำเพิ่นด้วยให้มันชนะใจพระเนนไปยังพระเนนมันขี้ข่ายมันตายอยู่หันมันซัวหลายหันนะใครได้ฟังนี่ก็ยินได้ฟังแล้วบัดเด้อไม่ออกทุกคนบัดนี่เอาละมันสิหิวเข่าเนาะสมควรบัดนี่เอากินเวลาเพิ่นสมควรแก่เวลาขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ